สวัสดีครับคุณผู้ชมผมหนึ่งปีปีชาแนลวันนี้ก็จะมาทำคลิปแนะนำตัวละครมันข้อตัวใหม่ของผมซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันเลยว่ามันข้อตัวใหม่ของผมเป็นยังไงนี่คือมันข้อตัวเก่าของผมส่วนนี้คือมันข้อตัวใหม่ของผมดูสิมันแตกต่างกันยังไงแน่นอนมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วดูมันข้อตัวเขาว่าลิ้นพันนะคุณผู้ชมดูมันข้อตัวเก้าของผมสิมันทั้งทื่อเรียมเรียมยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ดูมันข้อตัวใหม่ของผมสิมีทั้งลายเส้นที่สวยและก็แบบยังไงอ่ะมันสวยกว่าตัวเก้าแล้วกันอ่ะเสื้อมัดข้อตัวใหม่ของผมนี่เพื่อนของเพื่อน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 เป็นคนออกแบบให้พูดง่ายๆคือเพื่อนของเพื่อนเป็นคนออกแบบมาอีกทีหนึ่งอะซึ่งตอนที่ผมได้เห็นครั้งแรกที่เขาออกแบบมานี่ผมนี่โอ้โหกุ๊กว่าได้แค่นี้ซึ่งเธอนี่โอ้โหโอ้โหยังไงอะเปรียบตั้งง่ายๆเลยคือตัวละครกูอันดับที่หนึ่งตื่นตัวละครที่วาดมาลำดับที่ล้านหนึ่งอะมันสวยอะไรขนาดนี้ใช่แล้วผมก็ได้ทำการไปวาดทับลายเส้นเขาเฮ้ยผมไม่ได้ก๊อปนะเขาออกแบบให้ผมอะใช่ซึ่งผมไม่สามารถวาดในชีวิตจริงได้คือผมถนัดวาดในแต่โทรศัพท์กับอีทีวาดรูปอิเล็กทรอนิกส์อะที่มันมีปากกาแล้วก็จิ้มบนแผ่นอะไรทุกอย่างนี่ไหนไม่รู้ผมถนัดแค่สองอันนั้นอะซึ่งผมมาว่าในชีวิตจริงแล้วเป็นยังไงเหรอไปดูสิเนี่ยดูสิมันเหมือนกับตรงไหนวะเนี่ยคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแค่มาแนะนำตัวละครมัดใหม่ของผมทำไมต้องเรียกว่ามัดอ่ะมันก็ย่อมาจากมัดคอร์ดนั่นแหละเพื่อนเพื่อนมันเรียกกันอ่ะผมก็ติดคำเพื่อนไว้อีกแล้วอ่ะใช่เพื่อนผมที่คนชื่อว่านายที่ออกในคลิปการเยสีผิวอะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะเขาชื่อนายแล้วก็เพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละเขาชอบเรียกมัดคอร์ดว่ามาร์ทเฉยๆซึ่งผมก็ติดไปแล้วอะใช่เดี๋ยวผมลืมแล้วสิอย่างนี่แหละอ๋อผมมีมัดคอร์ดตัวมาอีกหนึ่งตัวเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมัดคอร์ดสมัยตอนที่ผมเด็กๆนะซึ่งเพื่อนผมก็เป็นคนออกแบบอีกแล้วไอ้หนึ่งมึงมีสมองอะไรคิดบ้างมั้ยเนี่ยมีสิถ้าไม่มีนี่กูจะขึ้นมาอยู่ห้องสอบได้ไงวะแต่กูรู้สึกว่ากูกำลังจะหล่นนะเพราะผมช่วงนี้ติดเกมติดทำแอนิเมชันติดหนังมากเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เป็นการแนะนำตัวละครมัดใหม่ของผมย่อๆก็คือแนะนำตัวละครมัดข้อตัวใหม่ของผมใช่แล้วผมก็ได้ทำการเปลี่ยนปกหน้าไอ้ลิ้นพันอีกแล้วผมได้ทำการเปลี่ยนปกช่องของผมซึ่งใครที่ดูช่องผมในทีวีก็จะรู้ว่าหน้าผมเป็นยังไงอ่ะส่วนเพื่อนๆที่รู้แล้วว่าหน้าผมเป็นไงเงียบไว้นะผีไม่ยี่โอ้โหเนี่ยไปดูช่องคนอื่นเขาแล้วมันก็กรอบเข้ามากรอบคำพูดเข้ามาก็ไม่มีอะไรมากก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับเสียงค้นแหลบเลย